เหล่าแฟนบอยแฟนเกิร์ลหรือว่าเหล่าติ่งเกาหลีทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมแต่ละด้อมถึงต้องมีแอนตี้และแต่ละแอนตี้นั้นเขามีมายด์เซตความคิดแบบไหนเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพบกับผมช่อง ART เตอร์ก็สำหรับวันนี้ทุกคนพบกับเราอีกแล้วในช่อง ART เตอร์คือวันนี้ครับผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์อะไรสักนิดนึงก่อนอื่นเลยนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมเนี่ยเป็นอาร์มี่แบบ 100% เดี๋ยวจะหาว่าเป็นอาร์มี่ปลอมเป็นไงนี่มีบอมไปเลยพี่น้องถ้าที่ติดตามผมมาใน TikTok นะครับก็อาจจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบอยของบังคันเบอร์ต้นๆเลยนะครับก็คือนี่คือช่องของผมนะครับพูดเกี่ยวกับบังทันแล้วก็ลงคอนเทนต์ตลกโปกฮาอะไรไปตามยถากรรมนะครับผมก็เลยอยากจะมาเล่าความรู้สึกในการมาเป็นแฟนบอยบังทันได้ยังไงครับเพราะว่ามีคนไดเรกแล้วก็ถามในไลฟ์สดเยอะมากก็จะขอจบสรุปภายในคลิปนี้เลยนะครับว่าก่อนจะมาเป็นแฟนบอยนั้นเจออะไรมาบ้างผมเชื่อว่าประชากรมากกว่า 99% ในหมู่คนที่เป็นติ่งเกาหลีต้องเจอแอนตี้ที่เหยียดคุณและเหยียดด้อมคุณอย่างแน่นอนอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ถ้าที่คลิปนี้ก็บอกอยู่ว่าเล่าประสบการณ์การเป็นแฟนบอยใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ไงคือเมื่อก่อนผมเคยเป็นแอนตี้มาก่อนได้ยินไม่ผิดหรอครับแอนตี้คือแอนตี้มันไม่ได้เป็นง่ายๆทุกคนแอนตี้ไม่ได้เป็นกันง่ายๆต้องมาจากสภาพแวดล้อมก่อนซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมยังเป็นแอนตี้ใหม่ๆผมยอมรับเลยครับว่าผมนั้นได้ยินกรอกหูมาประจำว่าเป็นผู้ชายห้ามแต่งหน้านะเป็นผู้ชายคือแบบไม่ต้องทาครีมนะไม่ต้องดูแลตัวเองนะไม่อย่างนั้นเราจะถือว่าเป็น LGBTQ ทันทีถ้าถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อครับในตอนเด็กคือผมตอนที่ผมอยู่ในชนบทนะครับก็คืออันนี้ผมขอไม่บอกชื่อนะครับว่าหมู่บ้านของผมชื่อว่าอะไรแต่เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดหนึ่งละกันครับผมอ่ะไปเดากันเองในช่วงตอนเด็กครับทุกคนคือผมโดนกรอกหูมาแบบนั้นเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเลยจนผมก็เกิดความรู้สึกเป็นมายด์เซตในหัวว่าเอ๊ะทำไมเป็นผู้ชายจะต้องร้องตั้งมากมายร้องแบบ4คน5คนทำไมถึงไม่ร้องแค่คนเดียวแล้วก็ข้างหลังเป็นแดนเซอร์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมนั่นคือความคิดของแอนตี้เลเวล1ของผมตอนที่ผมเป็นแอนตี้อะครับมีคนที่เป็นติ่งเกาหลีก็คือเพื่อนของผมเลยคือพยายามชักชวนมามากมายถ้าเป็นสมัยนั้นก็น่าจะเป็นเกิร์ลเจเนอเรชั่นบิ๊กแบงอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้าถามว่าผมสนใจไหมก็ไม่เอียครับเพราะด้วยความที่เป็นอคติตอนนั้นแล้วแล้วผู้ใหญ่ก็กรอกหูมาขนาดนั้นแล้วว่าการด่า LGBTQ เหยียดคนทำศัลยกรรมเนี่ยมันดูเท่มันดูคูลซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนเด็กอ่ะเรารู้สึกแบบเราเป็นที่รักอะไรเงี้ยครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะตอนที่ผมมี mindset การเป็นแอนตี้แบบนั้นแล้วผมมีหน้าตาเป็นแบบไหนทุกคนดูนี่ครับนี่คือหน้าตาผมก่อนที่ผมจะมาเป็นแฟนบอยทุกคนนี่คือไม่ใช่คนอื่นนะนี่คือผมเลยคือตอนนั้นด้วยความที่แบบมี mindset ที่มีความเชื่อที่แบบว่าเป็นผู้ชายไม่ต้องดูแลตัวเองไม่ต้องทำอะไรตัวเองสภาพหนังหน้าเลยเป็นแบบนี้ไงในระหว่างที่ผมใช้ชีวิตการเป็นแอนตี้มาอยู่หลายปีใช่ไหมครับผมจบมัธยมต้นทำให้ผมเนี่ยต้องเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมปลายเพื่อจะไปมหาลัยใช่ไหมตอนนั้นครับผมก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนประจำอำเภอแห่งหนึ่งครับผมในจังหวัดของผมด้วยความที่มันเป็นสภาพในเมืองครับไม่ใช่บ้านชนบทอะไรใช่ไหมก็จะมีคนที่แบบมีมายด์เซตที่อาจจะชื่นชอบเคป๊อปชื่นชอบดาราอะไรปะปนกันไปซึ่งในตอนแรกอะครับผมก็ไม่ได้ชื่นชอบเคป๊อปนะทุกคนผมก็ยังมีความคิดมายด์เซตที่เหยียดอยู่ในระดับนึงแต่แล้วทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่ผมเนี่ยได้เป็นประธานสภานักเรียนนะเป็นไงไอ้หนุ่มหน้าตามนข้าวหลามคนนั้นแหละที่เป็นประธานสภานักเรียนซึ่งตอนที่อยู่ป .6 เนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะแสดงอะไรเพราะตอนม .4 ผมก็แสดงละครเวทีไปแล้วม .5 ผมก็แสดงเป็นละครเพลงไปแล้วคอนเซปต์ของผมคือการแสดงของผมเนี่ยจะต้องไม่ซ้ำเลยแล้วบังเอิญประจวบเหมาะพอดีครับมีเด็กคนหนึ่งมันชื่อว่าดรีมต้องบอกอักษรย่อไหมไม่ทันแล้วต้องบอกชื่อไปแล้วครับผมเขาชื่อดรีมในตอนนั้นเนี่ยเขามาชวนเพื่อนผมไปเต้นเคป๊อปใช่ไหมก็คือชวนแสดงขึ้นงานปีใหม่ของโรงเรียนครับผมแล้วมันประจวบเหมาะเหลือเกินประจวบเหมาะคือมันหาคนไม่ได้มันขาดอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นสรุปตกมาที่ใครตกมาที่ไงตกมาที่ผมทุกคน
คือตอนนั้นอ่ะถ้าถามว่าทำไมผมถึงยอมเต้นทั้งที่ผมนั้นเหยียดเคป๊อปใช่ไหมคือผมมันไม่มีอะไรจะแสดงแล้วจริงๆทุกคนตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองสักหน่อยกันละกันลองสักหน่อยกันละกันอย่ามันจะยากสักแค่ไหนกันวะอะไรงี้คือความคิดเราใช่ไหมจากนั้นผมก็เลยกลับไปครับอ๋อวงที่น้องคนนั้นครับเสนอขึ้นมาก็คือวง BTS ซึ่งเพลงที่ผมแกะตอนนั้นคือ But Sweet and Tear ตอนนั้นผมก็เลยกลับไปดูครับทุกคนคือทุกคนเชื่อไหมว่าตอนที่ผมดูครั้งแรกผมไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นแต่สายตาผมอะไปละอยู่ที่แทฮยองคือแทฮยองอ่ะตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเขาเลยผมยังไม่รู้จักชื่อเขาแต่ผมชอบการเล่นหน้าเล่นตาเขาแต่ตอนนั้นผมยังไม่ยอมรับว่าผมชอบแทฮยองคือผมก็ดูลายเต้นไปใช่ไหมครับว่าเออทำไมทุกคนเขาดูเต้นพร้อมกันเหลือเกินทั้งที่ถ้าเกิดว่าเป็นไทยอันนี้ผมไม่ได้เหยียดไทยนะแต่ผมเคยเต้นเพลงไทยใช่ไหมแล้วมีครูบอกว่าไม่ต้องเต้นให้พร้อมกันขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้มันไม่มีใครเต้นพร้อมกันขนาดนั้นหรอกแต่พอมาเจอวง BTS นะครับเพลง But Sweet and Tear เฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนความรู้ที่เราเคยเรียนรู้มาเลยวะเขาเต้นพร้อมกันมากไม่ว่าจะเป็นองศามือหรือว่าการเปลี่ยนแพชชั่นที่มันยากมันต่างจากที่ผมเคยเต้นทั้งที่ยืนอยู่กับที่แค่เปลี่ยนท่าเฉยๆใช่ไหมผมก็เลยแบบศึกษาแบบดูท่าเต้นไปเรื่อยๆตอนนั้นผมเต้นอยู่3เพลงครับก็คือเพลง Idol เพลง But Sweet and Tear แล้วก็เพลง Love Shotจนผมรู้สึกแบบว่าอยู่ดีๆผมก็รู้สึกแบบมีความสุขในการเต้นขึ้นมาจากที่ผมมองว่าเอ้ยเขาทำท่าอะไรประหลาดๆใช่ไหมพอผมมาเต้นรวมกับเพื่อนรวมเต้นกับน้องแล้วก็รวมเต้นที่เป็นทีมอ่ะผมรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันดูน่ามองกว่าการเต้นหน้าฮานของเราแบบปกติใช่ไหมสรุปประจวบเหมาะเหลือเกินครับคือบังเอิญแบบบังเอิญสุดๆเลยนะผมไปเจอคลิปนึงใน YouTube มันอาจจะจับผมมั้งว่าผมอ่ะค้นหา BTS เยอะเกินไปอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไปเจอคลิปนึงว่าก่อนที่จะมาเป็นบางทันกับ BTS เป็นวงเดียวกันนะครับเผื่อใครไม่รู้พอผมเข้าไปครับผมรู้สึกแบบโอ้ตอนที่ผมฟังประวัติของคนอื่นน่ะในความคิดของผมที่ผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยการที่เป็นศิลปินเคป๊อปคือทุกคนต้องศัลยกรรมเพราะว่าเกาหลีนั้นขึ้นชื่อเรื่องศัลยกรรมและผู้ชายแต่ละคนเนี่ยเป็นคนที่รวยอยู่แล้วมีคนที่มีฐานะอยู่แล้วแล้วก็มาเป็นศิลปินใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่กับคลิปนี้ที่ผมกำลังดูอยู่ไงในคลิปคือทั้ง7คนครับเป็นคนที่แบบดักดานมากอย่างเฮียกิก็ติดหนี้ติดสินใช่ไหมต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอย่างแทฮยองก็คือโดนเพื่อนบูลลี่ถ้าที่ผมตอนนั้นผมก็สงสัยนะว่าเฮ้ยเขาประสบความสำเร็จขนาดนี้ทำไมเขาดูแบบเขาโดนบูลลี่ขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยครับผมพอเปิดไปดูประวัติแต่ละคนอย่างพี่โฮปเดบิวต์ช่วงแรกก็ไม่ได้ของขวัญเลยใช่ไหมครับอยู่ดีๆครับผมเปิดดูไปดูมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีความพยายามมากเลยนะกว่าเขาจะมาโด่งดังขนาดนี้เลยนะแล้วผมเพิ่งมาดูแล้วก็รู้จักเขาตอนที่ดังขนาดนี้ครับผมก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมยังแอนตี้เขาทั้งที่เขาพยายามมากมายมาขนาดนี้ครับผมจำได้ว่าผมไปดูคลิปนึงที่จองกุกอะจองกุกซื้อแฮมเบอร์เกอร์ไปให้กับพนักงานใช่ไหมไปให้กับพิธีกรอะไรเงี้ยแล้วพิธีกรเขาไม่รับเขาบอกว่าเหมือนของเหลือซึ่งตอนนั้นครับผมหัวใจผมเหมือนโดนกระตุกหัวบะผมเป็นแอนตี้บางทันแล้วก็แอนตี้เคป๊อปมาตลอดตอนนั้นผมอายุ18ปีผมตลอด18ปีอะแต่พอผมมาเจอเหตุการณ์เนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบขนาดนั้นแล้วทำไมผมต้องแอนตี้เขาอยู่แล้วทั้งที่ชีวิตเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะแล้วผมกลับไปเป็นแอนตี้ไปซ้ำเติมเขาอะเฮ้ยทำไมมันดูแบบมันดูทุเรศจังวะคือผมรู้สึกว่าผมมันดูทุเรศมากทั้งที่ผมก็ไม่ได้ดีกว่าเขาไม่ได้มีความพยายามขนาดเขาอะแต่ผมกลับไปแอนตี้ไปเหยียดเขาอะนั้นทำให้ผมเริ่มรู้สึกแบบไม่ได้ละมายด์เซตของผมแล้วก็ความรู้ของผมที่ผมมีอะมันเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ทำให้ผมกลายเป็นแอนตี้และทำให้ผมรู้สึกว่าทำแบบนั้นมันเท่มันคูลมันผิดตอนนั้นผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองคือผมเริ่มชื่นชอบเคป๊อปมากขึ้นเริ่มแกะท่าเต้นมากขึ้นแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นถ้าเกิดที่บ้านผมทักไหมว่าไหมว่าครับว่าเอ้ยเริ่มเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเริ่มทาครีมทาอะไรเงี้ยเริ่มเป็นหรือเปล่าคือถ้าถามว่าผมแคร์ไหมผมไม่แคร์ครับเพราะว่าผมได้รับแนวคิดจากพี่จีนว่าโอ้ยแฮนด์ซัมมั่นใจตัวเองเข้าไว้คือพวกเขาสอนให้ผมรู้ว่าผู้ชายไม่จำเป็นจะต้องปล่อยเซอร์ไม่จำเป็นจะต้องตากแดดตากลมแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองหน้าเหี้ยนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนบอยบางทันครับในตอนนั้นนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่แค่เนี้ยเราไม่ได้ละคือผมอยู่แค่จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองอะหลายคนอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเคป๊อปหรือซัพพอร์ตความชอบผมขนาดนั้นใช่ไหมครับผมก็เลยตั้งเป้ามาที่กรุงเทพมหานครเลยเพราะผมไปเจอกลุ่มนึงก็คือกลุ่มเด็กโคบไร้สังกัดซึ่งตอนนั้นผมก็เลยมุ่งมาที่กทมเลยเพราะว่าอยากจะมาตามความฝันเลยก็คือการเต้นโคเวอร์แดนซ์การเต้นเคป๊อปนั่นแหละครับผมพอผมมาอยู่กทมใช่ไหมผมอะในความคิดของผมอะผมคิดไว้เสมอว่าเอ้ยเรามาอยู่กทมคนส่วนมากน่าจะชอบบางทันแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะคือผมเคย
จอคนคนนึงในวงนึงมั้งผมอยากเต้นบางทันใช่ไหมแต่วงที่ผมไปอ่ะไม่ใช่เต้นบางทันไงเป็นเต้นวงอื่นผมขอไม่บอกนะครับว่าเป็นวงไหนเดี๋ยวจะเกิดปัญหาระหว่างด้อมกันคือเขาบอกว่าให้ผมทิ้งบางทันไปก่อนได้ไหมคืออยากจะอะไรที่มันไม่มีประโยชน์ให้มาโฟกัสกับวงนี้ซึ่งตอนนั้นผมเหมือนแบบเหมือนโดนเหยียบหน้าผมรู้สึกมันโดนเหยียบหน้าจริงๆนะเพราะว่าบางทันให้อะไรกับผมมากมายเลยนะทุกคนนั่นคือเหตุผลที่ผมลาออกจากวงนั้นครับผมแล้วก็ไปหาวงใหม่ซึ่งเป็นวงโคฟ BTS แบบ BTS แบบจริงๆคือผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่ได้เฮฮาไม่ได้มีความสุขไม่ได้ใช้ชีวิต alert มากมายขนาดนี้ถ้าทุกคนติดตามผมใน TikTok จะรู้เลยว่าผมเป็นคนที่ alert แล้วก็รั่วมากซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนที่ผมจะติ่งบางทันมันไม่ใช่นะจ๊ะคือเมื่อก่อนผมเป็นคนที่แบบวิ่งตามเรื่องความรักมากถ้าทุกคนดูสภาพผมเฮ้อตลอดเวลาวันทั้งวันผมไม่ทำอะไรเลยครับผมแบบผมตั้งแต่กามิกาเซ่หายไปผมจะฟังแต่เพลงป๊อปร็อกฟังเพลงแบบเศร้าๆอะไรเงี้ยครับผมนอนตากฝนแล้วก็ร้องไห้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไปทำไมงงมากผมไม่มีแพชชั่นในชีวิตเลยนะผมไม่มีแม้แต่ความฝันด้วยซ้ำผมรู้สึกแค่ว่าผมต้องใช้ชีวิตให้ไปวันๆแล้วก็แบบว่าเฮิร์ตอะมาโลเดียนเฮิร์ตแล้วก็เฮิร์ตอะไรนักหนาชีวิตมีแต่เศร้าและในอาทิตย์แต่พอรู้จักบางทันครับก็ทำให้ผมมี mindset ที่ผมเริ่มวางแผนมากขึ้นผมเริ่มมีความฝันผมรู้สึกว่าผมมีความสุขในการเต้นก็เลยมุ่งหน้ามาที่กทม.ตามที่ผมได้บอกไปช่วงแรกครับผมคือพอมานึกดีๆครับผมรู้สึกผิดช่วงนึงนะที่ว่าผมเริ่มติ่งบางทันแบบช้าไปเพราะผมมาติ่งช่วงโควิดใช่ไหมครับพอมีคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมกลับไปไม่ได้เลยมีแต่คอนออนไลน์ถ้าถามว่าผมซื้อไหมผมซื้อผมเข้าคอนออนไลน์ของ BTS ทุกครั้งเลยครับเพราะผมรู้สึกแบบว่าผมอยากจะซัพพอร์ตผลงานของพวกเขามันคือมันผมรักเขาไปแล้วอ่ะผมรักทั้ง7คนไปแล้วอ่ะทั้ง7คนคือเขาให้ชีวิตใหม่กับผมแล้วอ่ะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะซัพพอร์ตเขาผมอยากเจอเขาสักครั้งในชีวิตเขาเปรียบเสมือนไอดอลและเขาเปรียบเหมือนชีวิตผมครึ่งชีวิตไปแล้วสำหรับบางทันนะสำหรับประสบการณ์จากแอนตี้สู่แฟนบอยของบางทันก็น่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมแล้วผมอยากจะฝากอะไรสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เป็นแอนตี้คือคุณที่รู้สึกแบบว่าเอ้ยกำลังดูหล่อดูเท่กับการเหยียดใครสักคนใดคนหนึ่งแล้วก็เลือกการทำศัลยกรรมว่าเนี่ยมันดูแบบปลอมพลาสติกนะไปเม้นกับใครว่าพลาสติกนะซึ่งผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้ดูหล่อดูเท่เลยนะมันดูไร้อารยธรรมคือสภาพแวดล้อมของคุณนะครับมันอาจจะชมจริงๆว่าเนี่ยมันดูเท่ทำแบบนี้แล้วเพื่อนชมทำแบบนี้แล้วพ่อแม่แบบว่าแบบว่าดูแบบยกย่องอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้คุณดูภาพภูมิใจแต่ผมบอกจริงเลยนะครับว่าคุณลองออกมาจากกะลาที่คุณอยู่ก่อนคุณออกมาพบเจอกับโลกภายนอกในชุมชนที่มีอารยธรรมก่อนแล้วคุณจะรู้เลยครับว่าการทำแบบนั้นมันดูสิ้นคิดมากๆมองไม่ได้ดูเท่ครับผมดูทุเรศผมไม่เคยรู้สึกแบบแย่เลยนะครับผมที่ติ่งบางทันผมรู้สึกแบบภูมิอกภูมิใจจนตั้งแต่ช่วงที่เขารู้จักแรกๆจนตอนนี้เป็นตัวแทนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คือแบบมันแตกแตนจริงๆเนื้อผมรู้สึกภูมิใจมากทั้งที่ผมตามเขาไม่ได้3ปีอะผมรู้สึกผิดที่ผมตามเขาไม่ได้3ปีแต่ผมขอสัญญาครับว่าผมจะติดตามซัพพอร์ตเขาไปตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการถัดไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าใครชื่นชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับ1 2 3ไป